สวัสดีครับสมาชิกแอร์ไทยทาวทุกท่านนะครับผมอินดี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆกันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงร้านทําผมร้านนึงเป็นร้านของคนไทยที่เปิดอยู่แถวไชน่าทาวน์นะฮะซึ่งเปิดมานานมากวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับพี่เค้านะครับผมโอเคงั้นเรามารู้จักกับพี่เค้าเลยดีกว่านะครับผมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่การนะคะชื่อจริงพี่สงกรานต์มงคลโคตรเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่1999ก็คือตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ11ปีนะคะโอเคแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ทำอาชีพหรือว่าทำอะไรอยู่ที่นี่ครับผมอ๋อก็ร้านนี้เลยค่ะก็คือทำอาชีพก็คือร้านเสริมสวยพี่การนี่แหละเป็นอาชีพที่พี่ทำมาก็ประมาณ 8-9 ปีแล้วแล้วไม่ทราบว่าตอนที่อยู่เมืองไทยครับทำอาชีพอะไรก่อนที่จะมาที่ซิดนีย์ครับผมก่อนที่จะมาที่นี่นะคะพี่การเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถมิตซูบิชิทำมาอยู่12ปีก็เลยตอนนั้นชักจะเบื่อๆนะก็เลยอยากมาเที่ยวก็คือไอ้ไงว่าพี่อยากจะมาคือตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่เราคิดอยากจะมาอยู่ไหมหรือว่าแค่อยากจะมาเที่ยวเฉยๆฮะวีซ่าที่มาตอนนั้นก็คือวีซ่าท่องเที่ยวได้แค่1เดือนแต่พอดีมาอยู่ได้10กว่าวันแล้วก็มีผู้ชายวิ่งตามก็เลยจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะกลับแต่สรุปแล้วพี่ก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเพราะว่าอยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆครับผมไม่ทราบว่ามาทำอาชีพอะไรเป็นอาชีพแรกหรือว่าทำงานอะไรเป็นงานแรกครับพี่การมาใหม่ๆเนาะที่มองจากรอบๆข้างคนไทยส่วนมากเขาก็จะทำร้านอาหารกันแล้วก็ทำคลีนพี่ก็เลยคิดว่าพี่อยากทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองก็มองเห็นว่าถ้าจะทำร้านอาหารตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะเชื่อเรื่องดวงนิดนึงเพราะว่าหมอดูบอกว่าทำอะไรเกี่ยวกับร้อนๆไม่ได้พี่การก็เลยคิดว่าความสวยความงามดีกว่าก็เลยเริ่มต้นจากจุดตรงนั้นที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับผมแล้วเปิดร้านทำผมเนี่ยฮะก่อนที่พี่จะเปิดร้านทำผมเนี่ยพี่มีประสบการณ์ทางด้านผมมาก่อนไหมหรือว่าทำยังไงถึงมาเปิดร้านทำผมพี่ต้องไปเรียนที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะก็เลยหลังจากที่พี่คิดว่าพี่จะต้องสร้างให้โอกาสให้กับตัวเองพี่ก็เดินทางกลับเมืองไทยนะไปเรียนทำผมที่เมืองไทยก็คือไปเรียนที่แอนโทนีที่เมืองไทยได้วีโพม่ามาแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาเพื่อที่จะเรียนต่อที่นี่เพราะว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยต้องหาประสบการณ์ให้เยอะนิดนึงก็เทคคอร์สที่นี่ทั้งหมดน่ะ4คอร์สก็ใช้เวลาประมาณ4ปีก็คือว่ามีบิวตี้มีแฮร์เดสเซอร์แล้วก็เมคอัพอาร์ตทรีทแล้วก็จะมีเฟเชียลแล้วก็มีแว็กซิ่งอันนั้นเป็นช็อตคอร์สแต่ว่ารวมกันหมดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ปีในช่วงที่เราเปิดร้านด้วยทำงานไปด้วยเพราะอย่างตอนนั้นก็คือเรามีประสบการณ์จากเมืองไทยมาบ้างแล้วแล้วอยากทราบว่าในระยะเวลา4ปีที่พี่เรียนมาถึงหรือว่าถึงณปัจจุบันนี้มีผลงานอะไรบ้างที่ว่าพี่รู้สึกภูมิใจเกี่ยวกับผลงานของตัวเองบ้างฮะก็ภูมิใจนะที่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือสิ่งโอกาสของเราตรงนั้นนะเราสร้างได้สำเร็จก็คือร้านของพี่การร้านตรงนี้นะคะก็บริการลูกค้ามาเป็นเวลา 8-9 ปีก็ถือว่านี่แหละสุดยอดแล้วสำหรับใช่ค่ะแล้วในอนาคตนะฮะไม่ทราบว่ามีแผนการอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้มีแผนการแต่ว่าก็ไม่ใช่แผนการนะคะก็คือว่า มันก็น่าจะไปประมาณ 80% แล้วเราจะเตรียมเปิดโรงเรียนที่ว่าสำหรับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติโอเวอร์ซีทุกๆคนที่จะมาเรียนเซอร์ติฟิเคตโฟลแล้วก็ดิโพม่าเกี่ยวกับด้านนวดของเราน่าจะเปิดได้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2เดือนเพราะว่าทางแอปพลิเคชันอินพุฟมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแต่ตอนนี้ก็คือทาง VTAT เขาจะมาตรวจแล้วก็น่าจะเปิดได้ภายใน2เดือนนี้ค่ะก็แสดงว่าภายใน2เดือนนี้ก็จะมีโครงการอะไรใหม่ขึ้นมาใช่ค่ะก็คือโรงเรียนนวดสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ซิดนีย์นะคะโอเคครับผมแล้วก็อยากฝากอะไรให้กับคนไทยที่นี่หรือว่าคนไทยที่กำลังจะขึ้นมาซิดนีย์ไหมครับว่าเอ้ยก่อนเราจะขึ้นมาเราควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามนี้ดีนะเพราะว่าคนไทยที่จะมาที่นี่พี่การอยากให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเอเจนต์ที่จะเรียนแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องอยากจะเรียนจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความพร้อมความพร้อมของตัวเองที่จะต้องพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะกินพร้อมที่จะสู้เพราะว่าที่นี่ไม่มีขุมทรัพย์ให้เรามาขุดแต่ว่าเราต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากอะไรให้กับสมาชิกแอดไทยทาวที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ไหมฮะ
ก็เว็บไซต์นี้นะพี่การสนใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะเพราะว่าพอเปิดดูแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยเขาหาข้อมูลข่าวสารแล้วก็หลายๆอย่างได้จากในเว็บไซต์ก็อยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานแล้วก็จะได้มีความอะไรคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่เมืองไทยเขาจะได้เปิดหาข้อมูลได้นะคะก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานสุดท้ายนี้นะครับพี่การมีข้อคิดเล็กน้อยที่จะฝากให้กับคนไทยที่อยู่ณที่นี่นะครับค่ะพี่การก็อยากฝากบอกน้องๆนะคะที่มาเรียนที่นี่ทุกคนโอกาสเรามาแล้วพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนแล้วก็ทำงานก็ถือว่าครึ่งๆก็ยังดีค่ะจะได้สร้างอนาคตให้กับตัวเองแล้วก็ในนามของร้านพี่การนะคะเป็นร้านเสริมสวยพี่การยินดีให้บริการตัดผมทำผมสเตทเนนิ่งเคมีคอนเมคอัพทุกอย่างสำหรับคนไทยที่นี่ในราคาพิเศษขอบคุณมากๆนะคะสุดท้ายนี้ผมอินดี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกับผมได้ใหม่ในซีรีส์ต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ